ข่าวสารวันนี้เจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วจิ้งจกประหลาดสีแดงทั้งตัวที่จังหวัดสุโขทัยจากนั้นพาไปชมความงามของดอกบัวแดงที่กำลังบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำจังหวัดอุดรธานีปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยพาไปว่ายน้ำไหว้หลวงพ่อศิลาในวัดกลางน้ำกวานพะเยาจังหวัดพะเยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ Thailand Only ที่นี่ที่เดียวครับต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายแล้วนะคะและเป็นวันสำคัญนะครับของวันสำคัญเลยทีเดียวเหรอคะพี่เจี๊ยบของบรรดาปวงชนชาวลุ้นทั้งหลายอยากจะลุ้นกันไปนะคะเสี่ยงโชคอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่งวดนี้ออกมาแล้วไม่น่าจะออกด้วยนะเลขสองเลขท้ายสองตัวเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าเลขเบิ้ลมีได้ทุกงวดจริงๆวันนี้เราก็มาเก็บตกกันสักนิดนึงมาให้เข้ากับบรรยากาศวันหวยออกแบบนี้นะครับไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่าจะถูกใจคอหวยนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเขาไปพบนะครับจิ้งจกประหลาดสีแดงทั้งตัวตัวอ่อนๆมันก็ออกแดงๆชมพูชมพูไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่จิ้งจกแรกเกิดนี่จิ้งจกตัวเต็มวัยอยากรู้ว่าแดงชมพูระเรื่อแค่ไหนไปชมภาพนี่นะครับไม่ได้มีใครแอบเอา TOA ไปพ่นหรือว่าแบบนี้มันต้องตกไปในบ่อสีแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงนี่ของจริงเหรอพี่เจี๊ยบเขาบอกเป็นจิ้งจกสีแดงสดทั้งตัวนะครับก็สร้างความฮือฮาแล้วก็แปลกประหลาดใจให้กับชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็ไปหาเลขเด็ดกันทันทีและก็ตีเลขไปต่างๆนานานะครับทางด้านคุณจรูนขำทุ่งหรือช่างรุ่งนะครับช่างเหล็กประจำซอยแล้วก็เป็นเจ้าของจิ้งจกตัวนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเจ้าของกันแล้วนะเล่าว่าจิ้งจกตัวนี้เนี่ยเดินอยู่บนผ้าม่านในห้องตนเองนะครับตนกับภรรยาก็เลยช่วยกันจับไว้ด้วยความแปลกจึงหาโหลแก้วมาใส่นะครับส่วนตัวมีความเชื่อเป็นโชคลาภที่ตนเคยขอกับพ่อปู่ฤาษีตาไฟเพราะเป็นสีแดงทั้งตัวค่ะโดยตนเนี่ยขอให้ได้งานเยอะๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยรับงานจ้างน้อยลงมากนะครับส่วนทางด้านสัตวแพทย์ทวีเกตขุนทศนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยบอกว่าจิ้งจกเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพแวดล้อมเพื่อพรางตัวให้เข้ากับหลบศัตรูนะครับจากนั้นประมาณ 10-15 วันผิวหนังเก่าจะเริ่มลอกคราบและสีของลำตัวก็จะกลับเป็นปกติเท่าที่พบเห็นก็จะแต่จะเห็นเนี่ยก็คือสีดำหรือสีเหลืองอ่อนๆแต่สีแดงแบบนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอย่างเราเห็นเนี่ยก็คือพวกกิ้งก่าคาเมเลียนหรืออะไรเงี้ยในต่างประเทศที่สีมันจะจัดมากหรือว่าตุ๊กแกที่จะเปลี่ยนสีไปตามสิ่งที่เกาะอยู่ไม่เคยเห็นจริงก็แค่เฉดอาจจะแค่ค้ำขึ้นหรือว่าอ่อนลงแต่นี่เปลี่ยนไปโทนสีแดงไม่น่าจะอยู่ในเขาเรียกผิวมันอะเม็ดสีมันไม่น่าจะมีแบบนี้อันนี้ก็เป็นความแปลกที่หาเจอได้ยากเหมือนกันนะคะว่ามันไปโดนสีสเปรย์เข้าบ้านเขามีสีแดงๆด้วยคุณพี่เขาตอนนั้นทาสีมันไปเกาะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไปดูอีกหนึ่งที่กันนะคะไปดูกันที่ภาคใต้กันบ้างที่พัทลุงค่ะอันนี้เชื่อว่าคนในหมู่บ้านถูกหวยไปตามๆกันแน่นอนเพราะว่าออกมาตรงๆเลย1-1เนี่ยแหละชาวบ้านที่ตำบลนาขยาดค่ะงวดนี้นะงวดนี้ใช่ครับงวดที่ออกมาสักครู่นี้แหละค่ะชาวบ้านเขาไปดูนะคะนี่แหละเจ้าลูกวัวเพศเมียอายุได้1วันนะคะของคุณพี่วิรัตสุขทองอายุ54ปีค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2เนี่ยนะคะบอกว่าเจ้าลูกวัวตัวนี้เกิดมามีรูปร่างแปลกประหลาดมากก็คือมีตาเดียวไม่มีจมูกการหายใจของเจ้าลูกวัวตัวนี้ก็คือใช้ปากในการหายใจตอนนี้มันยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวัวตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นลูกวัวพันธุ์พื้นเมืองที่ตนเองเลี้ยงไว้ชื่อว่านางแดงค่ะอายุได้6ปีหลังจากเที่ยงคืนของวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานางแดงก็ไปตกลูกออกมา1ตัวนี่แหละแล้วก็พบว่ามีหน้าตาประหลาดนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเจ้าลูกตัวนี้มันก็มีสภาพร่างกายสมบูรณ์นะคะแต่ว่าบริเวณใบหน้าไม่มีจมูกมีเพียงแค่ตาเดียวเท่านั้นนะคะชาวบ้านเขาก็เลยตีเลขกันว่าน่าจะเป็นเลขเด็ด411นั่นแหละก็คือวัว4ขาออกมา1ตัวแล้วก็มี1ตาเห็นมั้ย411ตรงเป๊ะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้ว่าเจ้าลูกวัวตัวนี้มันจะรอดได้อยู่ได้กี่วันนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะดูดนมได้เลยเพราะว่าปากของมันเนี่ยใช้ในการหายใจแทนก็ตอนนี้
อย่างไรก็ตามนะคะทางปศุสัตว์จังหวัดเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดแบบนี้ก็คือการตกไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็สามารถเจอได้ไม่ใช่เฉพาะในสัตว์คนเองก็สามารถเจอได้เช่นเดียวกันกรณีแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ถือกับว่าแปลกอะไรมากเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูล่าสุดก็เป็นวัวนะครับแต่ที่แปลกของเคสนี้ก็คือว่ามันยังมีชีวิตอยู่ได้พอสมควรเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็แปลกเพราะว่ามันถูกหวยด้วยทั้งหมู่บ้านแน่นอนอันนี้นะไปปิดท้ายกันที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะครับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลองครักษ์นะครับอำเภอโพทองและใกล้เคียงจำนวนมากก็แห่ไปขอหวยนะครับองค์4หู5ตาเทวดานำโชคหลังถูกหวยติดต่อกันถึง24งวดซึ่งพระอินทร์จำแรงนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าองค์4หู5ตาเทวดานำโชคเป็นรูปปั้นสีเขียวขนาดใหญ่คล้ายลิงปนยักษ์มีความเชื่อว่าหากใครมีความทุกข์ลำบากใจให้ไปกราบไหว้ขอพรก็จะหายจากความทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่โชคลาภด้านคุณสุพจน์ผมทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาตนเองได้ไปเที่ยวที่จังหวัดหนึ่งและได้เห็นองค์เทพเจ้าองค์นี้ถูกวางไว้อยู่ที่ไม่เหมาะสมจึงขอเพื่อนำมาบูรณะให้ประชาชนกราบไหว้ซึ่งตั้งแต่นำองค์เทพเจ้าองค์นี้มาบูชารู้สึกว่าทำมาค้าขึ้นสมหวังตลอดชาวบ้านที่เชื่อถือเรื่องนี้ก็มาขอโชคขอลาภนะครับและก็ถูกหวยกันเป็นจำนวนมากและก็จะนำถ่านที่ใช้หุงต้มมาถวายให้เป็นประจำจึงทำให้องค์สี่หูห้าตาเทวดานำโชคเป็นที่นับถือและศรัทธาของชาวบ้านอย่างมากนั่นเองตามความเชื่อองค์สี่หูห้าตาเนี่ยเขาบอกว่าจะกินถ่านนี่แหละเพราะฉะนั้นใครที่สมหวังไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำถ่านมาแก้บนครับให้เกิดขึ้นนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นสีสันที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลวันพ่อที่จะถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงวันแม่ที่ผ่านมาเขามีกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาก็คือการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะคะทำให้ตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มที่จะมีสีสันของการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่จังหวัดแรกนะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะบริเวณแปลงเกษตรโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะมีคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักเรียนแล้วก็ประชาชนพร้อมใจการร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวกว่า300คนภายใต้แนวคิดของเขาก็คือ116วันปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์นะคะถวายเป็นราชสักการะในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละค่ะที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและยังช่วยการสืบสานแล้วก็อนุรักษ์นะคะประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวให้คงอยู่ต่อไปด้วยบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยสีสันนะคะแล้วก็ความสนุกสนานความร่วมมือร่วมใจที่สำคัญงานนี้เขาบอกว่ามีคณะนักแสดงนะคะทั้งสาวสวยสาวประเภท2คือสาวสวยมากวงศิลป์อีสานนะคะนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็นักดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาร่วมด้วยซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้เขาก็ออกลีลากันอย่างเต็มที่นะก็เรียกได้ว่าเหนื่อยแต่ว่าก็คลายเครียดด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างนะครับก็จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพพิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ยความสูงก็กว่า840ฟุตกันเลยทีเดียวครับโดยมีทางด้านคุณประยูรรัตนเสนีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมณโรงเรียนบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีเยาวชนชาวบ้านและก็ชมรมเดินวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในระยะทางกว่า 3.7 กิโลเมตรนะครับก็3กิโลกับอีก700เมตรเกือบ4กิโลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่นเองทั้งนี้เขาไข่นุ้ยมีจุดเด่น5มหัศจรรย์นะครับก็คือ 1. การชมพระอาทิตย์ขึ้น 2. การชมพระอาทิตย์ตก 3. ทะเลหมอก 4. ทะเลอันดามัน5ทิวเขาก็แสดงว่าชมได้เรียกว่า180องศาเลยเพราะว่าขึ้นและตกก็ชมได้ที่เดียวกันด้วยทั้งวันเลยอยู่ที่นั่นได้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักค้างแรมนะครับบนยอดเขาไข่นุ้ยหรือด้านล่างด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นพร้อมชมทะเลหมอกในตอนเช้ามืดใครสนใจก็ตอนนี้แหละครับไปกันได้นะคะช่วงนี้อากาศหนาวๆแบบนี้แล้วก็ใกล้ที่จะถึงวันหยุดต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อเนื่องเลยละกันนะคะไปดูกันที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างตอนนี้เขามีการเตรียมสถานที่นะคะเรื่องของการชมทะเลบัวแดงนะคะอย่างคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็มีดอกไม้เนี่ยตอนนี้บานสะพรั่งเต็มทุ่งแล้วด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศของการลงเรือนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจำนวนมากเลยทีเดียวตอนนี้ไปลงเรือนะคะอย่างบ้านเดียมตำบลเชียงแหววเชียงแหววนะคะอำเภอกุมภาวาปีเพื่อที่จะลงเรือเที่ยวชมความงามของทะเลบัวแดงนี่แหละความสวยงามของเขานะคะกำลังบานอย่างเต็มที่ในหนองหาแล้วก็กุมภาวาปีพื้นที่ก็กว่า 2,900 ไร่นะคะขออภัย 29,000 ไร่นะคะถือว่าเป็น1ใน10ของทะเลสาบที่ทางสื่อต่างชาติอย่าง CNN เนี่ยเขายกให้ว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็แปลกที่สุดในโลกด้วยนะคะตอนนี้ดอกบัวแดงก็บานเต็มท้องน้ำกว่า 5,000 ไร่แล้วนะคะก็เลยเวลามองไกลๆเนี่ยจะเห็นท้องน้ำที่นี่เนี่ยกลายเป็นสีแดงแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวมุมนี้ยิ่งต้องบอกว่าสวยมากจริงๆใช่แล้วใครที่สนใจก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีเลยทีเดียวค่ะนะครับปิดท้ายกันที่จังหวัดตากนะครับช่วงนี้สภาพอากาศก็หนาวเย็นนะครับทำใหพืชผลทางการเกษตรก็โตเร็วนะครับโดยเฉพาะดอกดาวเรืองนั่นเองก็ต้องบอกว่าเริ่มบานสะพรั่งเหลืองอารามเต็มทุ่งแล้วเมื่อกี้แดงใช่ไหมอันนี้มาดูสีเหลืองบานบานมากในพื้นที่อำเภอพบพระนะครับก็สวยงามทำให้ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่พบเห็นนะครับขณะที่เกษตรกรก็เริ่มหันมาปลูกดอกดาวเรืองมากขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตต่ำแล้วก็ปลูกง่ายเป็นความมีความต้องการของตลาดด้วยนั่นเองครับปีนี้สีเหลืองเป็นสีมหามงคลด้วยนะคะรณรงค์ให้ร่วมการสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองด้วยแล้วก็นำดอกไม้เนี่ยมาประดับตกแต่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยจะพาไปเที่ยวชมกว้านพะเยานะครับทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือกันครับสักครู่ค่ะ